็คือฟิกเจอร์โฟโต้โน้ตนะครับผมจิ้มลงไปอย่างนี้นะครับแล้วเราก็สามารถสมมติอย่างไม่จะถ่ายรูปเนี่ยที่เป็นที่เป็นบอร์ดอย่างนี้ครับกดถ่ายปุ๊บมันก็จะสามารถอ่านข้อมูลทุกอย่างแล้วก็แปลงมันลงที่โน้ตแล้วก็จะสามารถกดปุ่ม Convert to Edit นะครับนะฮะนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยตัวภาพมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งเราจะสามารถกดตรงนี้เมาส์ค้างซิเล็กตึงปึ๊ดก็ลากมันออกมาทั้งดุนหรือเราจะจิ้มปุ๊บเปลี่ยนดึงขึ้นมาอย่างนี้ครับมันคือสามารถแก้ไขได้ได้นะครับปรับสีปรับอะไรได้มันคือเหมือนจะจับเส้นขอบของภาพนั่นเอง